น้ำท่วมหลายจังหวัดกําลังโดนหนักๆอยู่แบบนี้วันนี้ท่านนายกเป็นประธานการประชุมก็จะมีมาตรการรับมือเรื่องของน้ําท่วมแผนการช่วยเหลือด้วยนะครับและเดี๋ยวมาติดตามกันเพราะสุโขทัยวันนี้เมื่อวานบอกให้ระวังใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้จะวิกฤตหนักเพราะว่าน้ํามวลน้ํามันมาแล้ววันนี้ไหลเป็นน้ําตกเลยอ่ะที่สุโขทัยนะฮะอีกหลายวาระเช่นกระทรวงมนาคมเนี่ยเขาเสนอปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครอบคลุมสายสีแดงฮะตลิ่งชันบางซื่อรังสิต สีม่วงคือช่วงต่อปูนคลองบางไผ่ด้วยนอกจากนี้เรื่องสําคัญ1 0,000บาทฮะับหนึ่งหมื่นบาทที่เสียดายนี่ยังประชุมไม่เสร็จนะรเราเกาะติดอยู่แต่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยบอกเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีการถแถลงความคืบหน้าครับโครงการ10,000บาทเขาเรียกดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยกียการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการนี้นะฮะเขาจะดูแลตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยที่มาโครงการนะองค์ประกอบต่างๆที่มางบประมาณ หลักเกณฑ์สําคัญคือเงื่อนไขาการใช้เงินจะได้รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเดิมหรือเปล่าที่ใช้ในรัศมีไม่เกิน4กิโลเมตรแบบนี้มันลําบากไงเดี๋ยวรอช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการแถลงเรื่องนี้รวมถึงความคืบหน้าเรื่องเงินเดือนราชการ2งวดจะจได้มบจ่ายเดือนละสองงวดอันนี้ก็มีความคืบหน้านะสุดท้ายแล้วนี่เนี่ยถึงแมมจะมีกระแสสังคมไม่เห็นด้วยแต่ที่ผ่านมาก็ เขาเรียกให้ใช้ความสมัครใจนะฮะด้วยเจตนา<ะ>ที่ดีจะให้แบบบางคนก็จะมีประโยชน์กับเรื่องของโครงการนี้ะนะครับอ่ะก็รอติดตามความคืบหน้าแล้วกันใช่ค่ะ